ร่วมเข้ามาถึงทุกอย่างจะมาเป็นใจของร้อยค่ะบุญบุญเลยบุญมาดีบุญดีดีครับน้อยก็ร่วมเข้ามาถึงทุกอย่างเป็นใจของร้อยค่ะเริ่มเช้าในวงการสงฆ์ยังคงเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนะครับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นพระสงฆ์และไม่ใช่พระลูกวัดธรรมดาเป็นถึงระดับเจ้าอาวาสครับนี่นะครับหลายคนบอกใส่สบงแล้วทรงยำเนื้อแน่นอนว่ากัญชานะครับเสรีเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคุณอนุทินเนี่ยแกก็บอกว่าใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้มีการสันทนาการใดๆทั้งสิ้นหรือว่านั่งเสพข้างถนนเยาวชนเนี่ยไม่ได้มีการให้ไปถึงขั้นนั้นแต่นี่ครับล่าสุดครับเจ้าอาวาสวัดดังครับทำซะเองครับในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยในคลิปเมื่อสักครู่ก็คือนั่งยำเนื้อนะครับก็คือกัญชาเนี่ยนะครับอยู่กลางกุฏิกันเลยเพจดังเขาออกมาแฉคลิปครับแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ร้องเรียนข้อมูลไปบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับมีวีรกรรมอีกเพียบใช้เงินวัดไปสร้างบ้านให้กับลูกเอาโยงเอาญาติมาอยู่อีกต่างหากนี่ครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 นะครับเขาโพสต์คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับพระกำลังมั่วสุมยาเสพติดพร้อมกับเขียนข้อความบรรยายนะครับบอกว่าใส่สบงแล้วทรงยำเนื้อเป็นเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยครับในคลิปนะครับจะปรากฏภาพของพระสงฆ์เนี่ยกำลังเสพยาเสพติดอยู่บนกุฏิยังมีเสียงมัคคทายกเนี่ยประกาศอยู่เลยคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยครับต่อมาเนี่ยเพจก็เขียนข้อความบรรยายอีกนะครับบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนมาครับว่าพฤติกรรมเนี่ยสุดจะเอื้อมระอาจริงๆเจ้าอาวาสวัดนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่แถวบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเนี่ยผีกัญชาครับโกงเงินวัดเอาญาติพี่น้องมาอยู่วัดอีกต่างหากสร้างบ้านให้กับลูกสาวโดยใช้เงินวัดด้วยครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนี่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่ายังไงครับทำได้ไหมต้องไปดูเพราะกัญชามันก็ถูกกฎหมายแล้วแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องไปดูในหลักธรรมคำสอนนะครับในวินัยสงฆ์นะครับว่าได้ไหมนะครับพีกัญชาเนี่ยเพื่อความสันทนาการหรือเปล่านะครับก็ต้องไปรู้ว่าหลวงพี่แกเครียดอะไรอาจจะต้องใช้กัญชาบำบัดก็ได้นะครับก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่คือชาวพุทธเนี่ยไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของท่านเจ้าอาวาสรูปนี้ครับ